สวัสดีครับคลิปนี้สิพาไปเที่ยวสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับขึ้นผาเสด็จนะครับคลิปนี้ขึ้นทางเดียวกันเด้อครับที่ว่าจุดจออุโมงค์นะครับจออุโมงค์ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจุดนี้ก็สิมีความสวยงามนะพาไปเบิ่งบางจุดจอใกล้ๆครับเนี่ยครับมาเบิ่งเส้นทางกันเด้อก่อนแล่นขึ้นเส้นทางเก่าเด้อครับแล่นขึ้นเส้นทางเก่านี่แหละครับปานี้ถ้าเฮาเลี้ยวขวาบังตรงกำแพงนี่เด้อครับเนี่ยครับถ้าเลี้ยวขวาขึ้นไปเฮาสิไปอุโมงค์เขาหินลับนะครับที่ว่าอุโมงค์ทางรถไฟคู่นะครับตรงที่ทั้งช่องได้ลงไปครับนี่เฮาเลี้ยวซ้ายนะครับมานี่ครับเนี่ยครับเฮาเลี้ยวซ้ายไปครับมาชมบรรยากาศทางไปน้ํากันนะครับตรงนี้สิไปสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับแต่ว่าถ้าเฮาตรงเลี้ยวขวาไปเมื่อกี้นี่ไปสถานีรถไฟเขาหินลับนะครับคนละมองนะครับแต่ว่าตรงทางรถไฟคอมทางรถไฟทางคู่นะครับก็สิอยู่ทั้งนั้นนะครับฟังทั้งเขาหินลับนะครับที่ทั้งคลองได้ลงไปนะครับคลิปที่ผ่านมาครับแต่ว่าคลิปนี้ที่พาไปมองจุดเจาะอุโมงค์ทางรถไฟผมเร็วสูงนะครับตรงผาเสด็จนะครับเนี่ยครับชมไปน้ำกันเลยนะครับเนี่ยครับชมกันบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับอย่าลืมกดติดตามไปทั้งช่องนะครับกับพามาชมอุโมงค์รถไฟใกล้ๆแล้วครับจุดนี้ตรงที่เพิ่นจอนะครับจอทำเฮ็ดอุโมงค์ความทางรถไฟความเร็วสูงนะครับโอ้ยลิ้นกับติดรั้วหน่อยนึงนะครับเนี่ยครับมากันมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาทางเขากับคือเก่าแล้วครับเพื่อยังที่เราไปคลิปที่ผ่านมาด้วยครับเขามาจากสระบุรีเขาก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงโรงงานปูนนะครับถ้าเขามาจากโคราชนะครับมาจากนครราชสีมานะครับเขาก็ยูเทิร์นรถนะครับยูเทิร์นรถกลับมาเห็นโรงงานปูนยูเทิร์นเลยนะครับกระเสียนทางขึ้นคนที่บอกว่าสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับแต่ว่าถ้าเขาที่ไปชมทางรถไฟคอมทางรถไฟมองทางรถไฟคู่นะครับที่ว่าเป็นตรวจสอบนะครับที่ว่าเป็นตรวจสอบกะเอาตรงไปเขาหินลับนะครับสายนี้ไปเขาหินลับเดี๋ยวจะลงไปเบิ้งนะครับว่าเขาไปพอดจุดใดนะครับจุดใดเขากะแต่จะลงเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าพอดีมีมองสังเกตยังไงหรอครับเขาไปพอดจุดนี้ก็คือจอดรถแล้วเขากันยางไปนิดนึงนะครับถ้าว่าสังเกตว่าเห็นนะครับผมมองทางรถไฟคู่นะครับทางช่องกับวนไปวนมาแต่ว่าหลายเทียร์เด้อครับหลายเทียร์ก็จะเห็นนะครับแหมคลิปนี้ก็เลยพามาเบิ่งจุดจอมองอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงครับตรงจุดสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับเขาก็ย่างเอาไปชมเลยนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะต้องไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาสามารถย่างเอาไปชมได้บ่เขาต้องไปขออนุญาตจากเพิ่นก่อนเด้อครับเวลาเขาติดไปซุ่มเสียมหานะครับแล้วก็เขากับเบิ่งมือเป็นวันหยุดนะครับเขาก็ไปนะครับทราบถ้าเปิดปฏิบัติงานอยู่หรือว่าเปิดงานอยู่เขาจะเข้าไปนะครับตัวทั้งช่องที่ไปเนี่ยก็คือเป็นวันหยุดนะครับเป็นคลิปวันหยุดนะครับพอดีเป็นวันหยุดทั้งช่องก็เลยไปไทยกับขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นก่อนเด้อครับก่อนที่เข้าไปเด้อครับเพราะว่ามันเกิดทำให้เกิดอันตรายนะครับถ้าเปิดงานอยู่นะครับกระติบอันตรายครับเพราะว่าเปิดประเด็นงานนะครับไทยทั้งช่องเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตเปิดแล้วก็ขันยังไปชมนะครับยังเปิดเปิดบอกว่ายังขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าแนะนำกะให้มีคนอยู่นั่นนำนะครับเป็นกติแนะนำขึ้นไปได้ก็เลยทั้งจองก็เลยขอขึ้นไปท้ายนะครับนะครับถือว่าเป็นอีกแบบนึงการพัฒนาของเมืองไทยเฮานะครับว่าถือว่าสุดยอดมากๆนะครับจออุโมงครับเนี่ยครับเพิ่นก็จะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆนะครับครับว่างงหนังนะครับนะครับเพิ่นได้บอกว่าผาเสด็จนะครับสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับนะครับเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็ชมบรรยากาศแต่ถนนไปนั่งกันว่าการไทยทำอาทิตย์ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแน่นอนหนึ่งเด้อครับภาพก็เลยมาแจ้งมาได้เด้อครับเนี่ยครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมของว่าอย่าลืมนะครับกดติดตามไปทั้งช่องเลยเด้อครับเปิ่งลังไก่ทำคลิปต่อไปครับเนี่ยครับเนี่ยเขามาเขาก็เห็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ครับแต่ว่าอุโมงค์รถไฟคู่น่ะเพื่อนเดินอุโมงค์ผาเสด็จด้วยกันนะครับแต่อยู่ฟังคนเด้อครับเดี๋ยวทั้งช่องสิลงบนคลิปต่อไปนะครับถามไปเขาสังเกตเห็นคนที่มีมองรอดหรอครับเดี๋ยวดีลงบนคลิปต่อไปนะครับว่าคลิปมันยาวนะครับพอดีคลิปยาวก็เลยลงมาเบิดนะครับเบิดเลยดิเป็นลงบนคลิปต่อคลิปนี้กับที่ภาพเบื้องเนี่ยนะครับพามองทำมาเขาก็เห็นสถานีรถไฟผาเสด็จเด้อครับคนว่าอุโมงค์ทั้งนี้ไม่ค่อยงามมันเลยนะครับคนบอกว่าให้ลงฟังคุณนะครับหลายช่องหรือว่า
มีหลายๆช่องหลายๆท่านนะครับที่ไทยลงนะครับลงคลิปไปว่านะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมนะครับพอดแล้วนะครับเนี่ยครับแบบท้ายนี่รถไฟฟ้าเสด็จนะครับแต่ว่าอุโมงค์บ่ได้อยู่ฟังนี่นะครับอุโมงค์ก็ฟังทั้งเขาหินลับนะครับแลนขึ้นที่ว่าทั้งช่องบอกมาเด้อครับเนี่ยครับเอามาพอดเนี่ยเฮาก็ไปจอดขออนุญาตเพิ่นก่อนเด้อครับบอกว่าสิขอคือไปเบิ่งเขาไปชมนะครับแต่ว่าการที่เขาไปชมเฮาก็ตันเพิ่นปฏิบัติงานอยู่เฮาก็จะเข้าไปนะครับว่าอันตรายนะเกิดอันตรายนะครับท่านได้บอกเลยว่าอามน้ำมาของปลอดภัยเด้อครับเพราะว่าต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนเด้อครับเป็นบริเหตุงานนะครับเป็นวันหยุดเด้อครับเป็นวันหยุดทั้งช่องกันเลยขึ้นไปชมนะครับย่างขึ้นไปก็ขออนุญาตเพิ่นก่อนเด้อครับเพราะจอดรถไปข้างล่างแล้วก็ย่างขึ้นไปเด้อครับนะครับวัดแล้วเด้อครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นจุดจออุโมงค์นะครับนะครับวัดแล้วเด้อครับนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเพิ่นก็หยุดงานนะครับทุกท่านขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับขออย่างเพิ่นก่อนเด้อครับแล้วก็เนี่ยครับตัวเนี่ยว่าพ่อเด้อครับเพิ่นก็ติดจอมาปองนี่นะครับนะครับนี่มีหินมีดินกองเต็มนะครับนะครับเพิ่นจองมานะครับนะครับนะครับย่างขึ้นไปชมนะครับย่างขึ้นไปแต่ว่าต้องขออย่างปกติมีรถเข้าไปทางไหนมีเป็นแรงท่องเที่ยวอีกนะครับเพิ่นว่าครับเข้าไปทางไหนนะครับที่รถคันแดงแฟนเข้าไปนะครับเพิ่นว่ากะติมีนของนั่นกะติมีอุโมงค์ด้วยกันเด้อครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับนะครับนะครับจอดทะเลาะกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมทางช่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับคุณมากๆนะครับนะครับกันย่างจอดรถเรากันย่างขึ้นไปเลยนะครับย่างขึ้นไปเลยครับย่างขึ้นไปชมนะครับขออนุญาตเพิ่นก่อนนะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะครับก่อนเด้อครับบ่แม่นว่าขึ้นไปไทยย่างขึ้นเพิ่นแล้วก็ย่างขึ้นไปไทยนะครับบ่แม่นนะครับต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนนะครับอย่าทํามากความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานนะครับย่างขึ้นไปได้ครับเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับนะครับเราก็ย่างขึ้นไปท้ายไปได้นะครับแต่ว่าแนะนำก็ต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนเด้อครับนะครับถ้าย่างขึ้นไปครับถ้าย่างขึ้นไปนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับจะที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะกดติดตามไปทั้งช่องเด้อครับนะครับนี่มีเจ้าเถิดที่มีเพิ่นน่ะพนักงานเพิ่นดูแลอยู่ปากถ้ำเลยครับนะครับของเจ้าอุโมงค์นะครับนะครับขอนะครับขออนุญาตเพิ่นก่อนเด้อครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วก็เอากระถ่ายบ่ได้เข้าไปใกล้นะครับบอกเลยว่าบ่ได้เข้าไปใกล้นะครับนะครับยินแค่นี้นะครับจบคลิปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ